ก็สู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะครับช่วงนี้ก็จะตอบคำถามในส่วนของพวกอีเมลนะหรือว่าจดหมายรวมถึงเว็บบอร์ดวันนี้ถึงลำดับในเรื่องของอีเมลนะครับคุณอายเกิดวันศุกร์ที่18เดือนธันวาคม2541ครับเวลา 10:36 นตรงกับวันศุกร์ถูกต้องถ้าจะเรียนอักษรศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์เอกเกาหลีจะดีไหมคะตอนนี้มัธยมปลายนะครับฟังให้ดีนะลูกพุทธสุภะจักรพรรดิเกาะสุภะแปลว่าต่างประเทศก็ได้พุทธหมายถึงภาษาพุทธหมายถึงสื่อสารมวลชนฟังให้ดีนะคะหนูชอบอะไร2กลุ่มสาขาวิชาที่บอกถือว่าเด่นในพื้นชะตานะทั้งอักษรรวมถึงมนุษยศาสตร์นะพวกสื่อสารมวลชนหรือแม้กระทั่งภาษาพวกนี้ถือว่าดีทั้งสิ้นนะครับส่วนในเรื่องของแล้วถ้าดีเรียนจบจะได้ทำงานอะไรคะอันนี้ตอบยากแต่ว่าในดวงเนี่ยดาวพุธก็อยู่ในเรือนที่สัมพันธ์กับเรื่องงานก็อยู่ในฟิลที่เกี่ยวข้องนั่นแหละก็ถ้าตอบกันแบบง่ายๆถ้าหนูเรียนอักษรหนูก็จะได้ทำงานด้านภาษาเป็นพวกทรานสเลเตอร์ทำเลขานุการ Executive Assistant ผู้ช่วยผู้บริหารนะอันนี้ก็ได้อีกกลุ่มนึงก็คือถ้าเป็นในเรื่องของสื่อสารมวลชนก็พวกงานด้านทีวีผลิตสารคดีนักข่าวนักหนังสือพิมพ์พวกเนี้ยนะงานสื่อสารมวลชนทั้งหลายอย่าเพิ่งกังวลตรงนั้นพยายามเข้าให้ได้ก่อนเรียนที่ไหนก็ได้เหมือนกันขอบคุณสำหรับคำถามทุกคำถามและทุก SMS ครับในส่วนของเลิกงามยามดีวันนี้แหมก็ยังมี6วันเหมือนเดิมที่นำมาฝากกันพรุ่งนี้ถือว่าเป็นวันมงคลนะครับที่พวกเราจะได้ไปประกอบพิธีสำคัญในเรื่องของการสวดนพเคราะห์บูชาและรับส่งพระราหูนะครับโดยท่านพระครูอาคมสุนทรซึ่งเป็นพระอาจารย์ของผมตั้งแต่สมัยบวชเรียนนะครับในเมตตาเป็นผู้นำในการประกอบพิธีกรรมดังกล่าวพรุ่งนี้ก็สามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเพราะเป็นทั้งวันมหาสิทธิโชคแล้วก็วันฟูครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ 13:01 ถึง 13:30 ครับแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่27วันนี้วันพุธกระแรม4ค่ำเลข4เหมือนกันพูดง่ายเป็นกระทิงวันแข็งทำอะไรรอบคอบระมัดระวังนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลที่ภูเขาเนื่องจากอัคคนิโรธตกและเลี่ยงออกรถแต่ที่เหลือดำเนินการได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 17:01 ถึง 17:30 แต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้กุมภาพันธ์มีวันมงคลหลายวันเลยครับโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนเริ่มกันที่วันพุธที่3วันนี้สามารถประกอบการมงคลได้เนื่องจากเลิกล่างมีดีทีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีนะครับทางกระโยกนั้นก็เป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะ 17:01 ถึง 17:30 คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ ขออภัยครับต่อด้วยวันศุกร์ที่5วันปลอดเหมือนกันวันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามอะไรนะครับเหมาะสำหรับการเข้าหาประนีประนอมการขอความช่วยเหลือทวงเงินขอยืมเงินสู่ขอมั่นหมายนะครับเพราะว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดนั้น 14:31 ถึง 15:00 นเนี่ยเลิกบนเป็นทลิตโทเลิกซึ่งหมายถึงเลิกของผู้ขอด้วยนะครับแต่ว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่6กุมภาพันธ์เลี่ยงอุปสมบทบรรพชาเลี่ยงการประกอบการมงคลในพระอุโบสถเนื่องจากอัคคนิโรธตกในเขตพัทธเสมาและวันนี้เลี่ยงออกรถด้วยที่เหลือดำเนินการได้นะครับ 13:01 ถึง 13:30 คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันพุธที่17กุมภาพันธ์2559ครับวันนี้ทางกาลโยกเป็นวันธงชัยซึ่งมาถึงวันแห่งชัยชนะนะครับส่วนเลิกล่างเนี่ยเป็นวันสิทธิโชคชัยโชคดิถีเรียงหมอนฉะนั้นวันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่มีเงื่อนไขปัจจัยที่เชิงบวกทั้งหมดสามารถประกอบการมงคลได้ไม่ได้มีข้อห้ามแต่อย่างไรนะครับ 16:01 ถึง 16:30 คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้อันนี้คือเลิกผ่านนาทีที่สำคัญสำหรับการประกอบกิจการมงคล
ก็แพลนไว้ล่วงหน้าถึงช่วงครึ่งเดือนกุมภาพันธ์เลยนะครับคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการเปิดดวง12ราศีได้เป็นประจำสดๆแบบนี้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 นถึง 10:00 นตรงหรือถ้าใครอยากจะดูรายการซ้ำก็เข้าไปที่ YouTube ขึ้นมาดังนี้เลยนะครับ Miracle Channel วัก TV Thailandนะครับนอกจากดูรายการทุกรายการของทางสถานีแล้วยังสามารถรับชมกันได้แบบสดๆด้วยนะครับก่อนจะจากกันมีข้อคิดคติธรรมดีๆมาฝากอ๋อแต่ก่อนจะเป็นข้อคิดมีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจขออภัยนะครับเกี่ยวข้องกับนะโดยเฉพาะคนที่ชอบเทรนด์แฟชั่นนะครับต้องบอกว่าทางแครี่ปามิวนะครับนักร้องเจป๊อปญี่ปุ่นนะครับที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงที่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นตัวแทนรายการจากญี่ปุ่นซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องแปลกๆเรื่องพิศวงนะครับไม่ว่าจะเป็น UFO นะต่างดาวเรื่องผีเรื่องวิญญาณหรือว่าเรื่องที่ไม่ได้คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นในที่ต่างๆทั่วโลกโดยรวบรวมเพื่อ นำมาเสนอในรายการนะครับก็ขอเชิญชวนเพื่อนๆนะครับที่มีภาพมีคลิปวิดีโอหรือว่าเรื่องราวที่คิดว่าแปลกพิศวงเนี่ยนำมาร่วมสนุกกันกับทางรายการนะครับในวันที่24มกราคมณสวนสาธารณะเบญจสิรินะครับตั้งแต่เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปหรือสำหรับท่านที่ไม่สามารถมาร่วมสนุกได้ด้วยตัวเองก็สามารถส่งรายละเอียดนะครับได้ตามอีเมลที่ขึ้นหน้าจอณขณะนี้ขึ้นไม่เอ่ยก็คืออีเมลนะครับ p@ นะครับ nandao2.com เอามาแล้วนะครับพิมพ์ตามนี้เลยโดยเรื่องที่ได้รับการคัดเลือกให้ออกอากาศเนี่ยจะได้รับรางวัลจากทางรายการด้วยนะครับอันนี้รับชมสปอร์ตได้เลยปามิวเจป๊อปที่กำลังได้รับความนิยมในญี่ปุ่นครับเธอเป็นตัวแทนของรายการจากประเทศญี่ปุ่นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องแปลกๆหน้าพิศวงไม่ว่าจะเป็น UFO Yumaผีวิญญาณหรือเรื่องที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นในที่ต่างๆทั่วโลกและรวบรวมมานำเสนอออกอากาศในรายการเธอมีความประสงค์จะแจ้งชาวไทยให้ทราบว่า日本のミステリー番組世界のなんだこれミステリーでは皆さんの身近に起こったミステリーネタを大募集なんだこれな不思議なスクープネタをこちらの宛先までぜひ送ってくださいお待ちしていますในโอกาสนี้ในวันที่24มกราคมจะเปิดให้ลงทะเบียนส่งเรื่องราวอันพิศวงของคุณที่จุดลงทะเบียนณสวนสาธารณะเบญจสิริท่านใดมีเนื้อหาข้อมูลรูปภาพหรือคลิปวิดีโอนำมาลงทะเบียนกับทางรายการได้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปครับผู้ที่ได้รับเลือกจะมีค่าตอบแทนให้นะครับลาก่อนครับแล้วก่อนจะจากกันก็เน้นย้ำอีกครั้งนึงนะครับสำหรับกิจกรรมแรกที่เราจะเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคารามครับกับพิธีเจริญพระพุทธมนต์สวดนพเคราะห์บูชารับและส่งพระราหูนะครับโดยท่านพระครูอาคมสุนทรก็เจอกันได้นะครับไปให้ถึงวัดโพเนี่ย8โมงอย่างช้าไม่เกิน8โมงครึ่งคณะเหนือ4หรือว่านอ4นะเจอกันนะครับทิ้งท้ายด้วยข้อคิดคติธรรมดีๆที่เรานำมาฝากกันเป็นประจำเหมือนเช่นเคยครับเรื่องที่เคยเลวร้ายจนทำให้เราเสียน้ำตาไม่นานจะกลายเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อวันเวลาผ่านไปขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ